วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตดูสัญญา19ปีถูกปลดจากช่อง7พาลูกชายกลับบ้านเกิดแดนอีสานเป็นอีกหนึ่งคำถามคาใจสำหรับเหล่าแฟนคลับกับพิธีกรชื่อดังที่ลดแล่นอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานอย่างดูสัญญาคุณากรหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวถูกปลดจากช่องมากสีจนต้องย้ายช่องกระทันหันในตอนนั้นโดยเจ้าตัวเผยว่าสาเหตุหลักเอาจริงไหมคือช่องถอนเขาจะเอาช่วงเวลาไปให้คนอื่นมันเป็นไปตามกิจการเขาอยากได้เวลาเขาอยากให้เราออกเราก็ต้องออกเป็นตัวตนของพี่ดูทุกรายการเป็นผมหมดผมใส่ตัวตนจริงเข้าไปในทุกรายการรายการสัญญามหาชนและรายการที่นี่หมอชิดมีอายุ19ปีถามว่าวันที่ต้องยกเลิกเกิดเหตุการณ์อะไรเจ้าตัวกล่าวว่าเลิกเองครับกิจการไม่เอื้อเลิกแบบไม่ร่ำลาผู้ชมเลยผมคิดว่ารายการเราเป็นแค่รายการนึงที่อยู่ในพันกว่ารายการเราไม่ได้เลิกไปอยู่ดาวดวงอื่นเราก็ต้องหาหนทางอื่นต่อไปที่คุณทำได้กับการเปลี่ยนแปลงนั้นผมก็แค่หายไปสิ่งที่ผมเสียใจคือลูกน้องผมดูสัญญากล่าวและเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวยอมให้รายการเปิดบ้านตัวเองที่เมืองอุดรธานียอมเปิดตัวคุณพ่อในวัย88ปีออกสื่องานนี้พิธีกรลิงไม่พลาดที่จะไปรื้อค้นทุกมุมของบ้านมาให้ผู้ชมได้ชมกันจากบ้านพี่ดูวางแผนพาเที่ยวที่ที่สุดยอดของอุดรเลยเริ่มจากที่แรกไปชมทะเลบัวแดงไปเที่ยวต่อกันในแบบผจญภัยด้วยการนั่งรถอีแท็กล่องแก่งที่หมู่บ้านคีรีวงกตดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหุงหาอาหารโดยใช้ของในป่าจบจากการล่องแก่งผจญภัยในป่าแล้วและลอดถ้ำพญานาคถ้ำที่มีปากทางเข้าแคบมากดูสัญญาคุณากรสร้างครอบครัวอบอุ่นกับภรรยาคนสวยอุ๋ยอทิตยาเลาหะวัฒนะพร้อมบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนเอ็มสันเพชรคุณากรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ